ชัยชนะนี้ไม่ใช่ของน้องน้ำหอมหรือของครอบครัวเรานะชัยชนะของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยเขต6แล้วชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะชัยชนะครั้งนี้ปัจจัยสำคัญคืออะไรบ้างครับก็หนึ่งด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะพี่ประสานสงขลาก็ยังไม่เคยมีส.ส.เป็นผู้หญิงเลยพอมีผู้หญิงมาลงสมัครก็คิดว่าทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีอย่างเนี้ยค่ะก็ให้ความสำคัญมากค่ะพี่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานของน้องน้ำหอมได้พบปะพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาในตำแหน่งรองนายกมาแล้วเราอยู่กับชาวบ้านการเข้าถึงการที่ชาวบ้านแบบว่าสนิทสนมกับเรายอมรับเราอะไรเงี้ยนะเราเป็นคนง่ายๆทีนี้ช่วงที่เราลงไปเดินหาเสียงได้พบปะชาวบ้านนั้นความเชื่อมั่นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเราเจอแต่ละวันแต่ละคนแต่ละคนโอ้ก็กระแสตอบรับดีมากเลยค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะกลุ่มสตรีแล้วก็คนชราคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ตามบ้านเนี้ยค่ะรับหมดก็ดีใจเราวิ่งเข้าไปเราคลานเข้าไปกอดไปกอดเขาก็ดีใจส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนชรานี่จะน้ำตาไหลกันเกือบทุกคนแล้วก็ได้บารมีจากท่านชวนหลีกภัยด้วยเพราะว่าเขารักความเป็นท่านชวนหลีกภัยรักความเป็นประชาธิปัตย์ค่ะชาวบ้านเขาก็ดีใจนะคะแล้วเชื่อมั่นค่ะน้ำหอมให้ความมั่นใจกับเขาไปอธิบายให้เขาฟังว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายอย่างไรบ้างก็อยากให้พี่น้องมั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจในผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคค่ะว่าเนี่ยอยากให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาอีกครั้งปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ผมดูคือโค้งสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายท่านนิพนธ์กับเครือข่ายการเมืองออกแรงกันเต็มที่ท่านนิพนธ์ปราศัยลงไปสู้คือเอาตัวเองไปชนกับพลังประชารัฐกับคุณธรรมนัสอะไรต่างๆอยากมากแล้วก็ในเขื่อนของเครือข่ายอบจท่านรองนายกที่เป็นมุสลิมหรืออะไรต่างๆขยับกันเต็มที่ตรงนี้มีส่วนอย่างไรบ้างครับอ๋อมีส่วนมากเลยค่ะเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เห็นว่าความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ประชาชนที่พบเห็นก็คือชื่นใจค่ะประชาธิปัตย์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็อยากจะมาร่วมเป็นคณะทำงานแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะให้ประชาธิปัตย์อยู่คู่กับคนใต้ต่อไปค่ะเรามาเริ่มมั่นใจณนาทีไหนจะมองไหนว่าเราชนะแน่นอนครับหลังจากเมื่อนับคะแนนไปแล้วครับคือตอนนับคะแนนนี่ต้องบอกพี่ประสานตรงๆเลยว่าน้องน้ำหอมเนี่ยไม่ได้ไปดูในกระบวนการนับคะแนนเลยยืนห่างๆก็ด้วยความตื่นเต้นทีมค่ะทีมพี่ชายรวมคะแนนก็โทรผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเฉลิมชัยพบท่านสุรินทร์ปาราเล่นะคะตั้งใจจะทำงานอย่างไรทันทีที่กกต.รับรองครับน้องน้ำหอมก็อยากจะไปอยู่กับชาวบ้านนะคะไปเป็นที่ปรึกษาของชาวบ้านใครมีปัญหาอะไรก็ให้มาปรึกษาค่ะอะไรที่น้องน้ำหอมช่วยได้น้องน้ำหอมก็อยากจะช่วยเต็มที่เต็มกำลังแต่ถ้ามันเกินกำลังน้องน้ำหอมก็คงจะขอให้พี่ชายช่วยหรือว่าให้พี่ชายประสานยังผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทีมงานในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าส่วนที่อยากจะดูแลเลยก็อยากจะดูแลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตค่ะเยาวชนกลุ่มสตรีคนชราผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเพราะว่ามันเป็นงานโดยตรงที่เราเคยทำตอนที่เราเป็นรองนายกอบจทันทีที่รู้ว่าชนะสิ่งที่บอกต่อกันระหว่างน้องน้ำหอมกับพี่ชายนั้นเป็นยังไงครับสำเร็จแล้วนะคะพี่ชายชัยชนะนี้ไม่ใช่ของน้องน้ำหอมหรือของครอบครัวเรานะแต่ชัยชนะของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยเขต6แล้วชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ